ขอสวัสดีครับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับช่างมีรถมือ2นะครับค่ะวันนี้จะพาเพื่อนๆพี่ๆนะครับมาดูรถติ๊กสันเบียมตามปกคลิปเลยครับแต่คันนี้รถอยู่จังหวัดเพชรบูรณ์อยู่อำเภอชนแดนนะครับนะก็จะมารีวิวให้เพื่อนๆพี่ๆได้ชมกันอีกแล้วนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามไว้เวลาที่มีรถเข้ามาใหม่ๆแบบเนี้ยจะได้ทันเนาะโอเคเพื่อไม่เสียเวลาเนาะไปดูรถกันเลยดีกว่านะครับไปก็นี่นะครับนิสสันบิ๊กเอ็มนะคันนี้ก็เขาปรับแต่งรีโมทมาสามารถเปิดปิดประตูได้นะครับนี่นะก็ดูเล่มทะเบียนนิดนึงครับวันจดทะเบียนนะครับปี2539นะคันนี้ดีเซลนะเครื่อง2005นะครับนี่นะสีเขียวตรงเล่มนะครับก็ภาษี2566นะคันนี้นะ6มีนา256ปีหน้านะครับก็เดี๋ยวมาดูรอบๆคันกันก่อนนะครับรถอยู่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับเป็นป้ายจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับพ.ก. 3561จังหวัดเพชรบูรณ์นะอันนี้ตัวเปิดกระบะหลังนี่เป็นจุดเดียวนะครับรถจูดจังหวัดเพชรบูรณ์อยู่อำเภอชนแดนนะครับคันนี้นะรถสีเขียวเดิมๆนะครับเดี๋ยวจะพาดูรอบๆคันก่อนนะก็มีร่องรอยก็จะถ่ายให้เห็นเลยครับไม่ปิดบังเนาะสไตล์ของช่องช่างมีรถมือ2อยู่แล้วนะครับนี่นะเป็นรถบ้านๆนะครับคันนี้เป็นรถเดิมๆนะครับเป็นรถปี2539คันที่พวงมาลัยพาวเวอร์ด้วยเดี๋ยวดูรอบๆคันก่อนนะจะก้มดูให้นี่นะทำคัดซีต่างๆนะเป็นรถเดิมๆนะคันนี้ไม่ได้ล้างนะก็คือใช้งานอยู่นะรถเขาใช้งานอยู่นะครับคันนี้ถ่ายตามนี้เลยครับมียางอะไหล่ด้วย1เส้นนะครับคันนี้สำหรับใครที่อยู่ใกล้ๆนะครับสามารถมาดูรถก่อนได้นะอยู่อำเภอชนแดนนะครับนี่นะแม็กไลเนอร์นี่ก็คือรถเขาใช้งานอยู่จริงๆเลยนะครับเป็นรถบ้านๆนะมีร่องรอยก็จะถ่ายให้เห็นเลยครับนี่นะอยากจะดูมุมไหนเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปวิดีโอได้นะเพราะว่าเดี๋ยวจะส่งไปในไลน์ให้ดูได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวดูภายนอกก่อนนะแล้วเดี๋ยวไปดูภายในนะครับเดี๋ยวดูรีวิวเครื่องยนต์ด้วยนะนี่ครับก็ร่องรอยครับตามกันชนต่างๆเป็นรถเดิมๆนะสีเดิมๆนะครับสีเขียวครับคันนี้ก็เดี๋ยวมาดูใต้แม็กไลเนอร์สักหน่อยนะครับนี่นะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูเลยนะครับอยากจะดูมุมไหนสามารถคอมเมนต์มานะหรืออยากจะดูคันไหนเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปวิดีโอได้นะผมก็จะเน้นถ่ายรถบ้านๆนะครับรถเดิมๆนะครับที่เขาฝากขายเนาะจะเจอกันทุกวันนะเวลา 18:30 นาทีนะก็อย่าลืมกดติดตามไว้เวลามีรถเข้ามาจะได้ทันเนาะเดี๋ยวมาดูภายในสักหน่อยครับนี่นะอันนี้ติดเครื่องอยู่นะครับติดเครื่องอยู่นะครับแอร์เย็นครับเครื่องเสียงใช้ได้ด้วยนะคันนี้นะครับผมอะไรพาวเวอร์นะคันนี้นะภายในกระจกดีครับกระจกไม่แตกไม่ร้าวนะครับภาษีเต็มนะภาษี2566นะคันนี้เป็นกระบะแคปครับนี่นะโดยรวมถือว่าโอเคนะครับเป็นรถบ้านๆเดิมๆนะครับอันนี้นิสสันเกมฝาแดงจอโค้งนะนี่ครับจอโค้งนะครับประตูดีนะคันนี้เดี๋ยวลองเปิดปิดเดี๋ยวลองปิดให้ดูนะครับก็ปิดสนิทนะครับนี่นะมาดูเครื่องยนต์สักหน่อยนะครับเดี๋ยวนี่เดี๋ยวลองเช็คเครื่องนะครับไม่หยดไม่ย้อยนะเป็นรถเดิมๆนะเดี๋ยวลองสตาร์ทใหม่นะไฟต่างๆใช้ได้ครบครับถ้าติดเดี๋ยวติดนะคันนี้นะเดินเบาไม่สะดุดนะครับไม่วูบนะครับเดี๋ยวมาดูเครื่องยนต์นี่ครับก็เครื่องเดินเบาได้ไม่มีปัญหาครับคันนี้
ไม่ไอนะครับนี่นะเดี๋ยวดูน้ำมันเครื่องดูหม้อน้ำด้วยนะครับน้ำวนปกตินะคันนี้นะครับโอเคนะครับคันนี้ก็สำหรับคนนี้ครับเจ้าของก็เปิดราคาไว้ที่ 93,000 นะครับ 93,000 บาทนะครับสำหรับใครสนใจนะก็โทรมาคุยกับเจ้าของรถเขาได้นะครับก็สำหรับวันนี้ก็จะประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวผมจะไปถ่ายกันเองก่อนยังไงกดติดตามไว้แล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ